ในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักและตรากตรำพระวรกายมายาวนานกว่า70ปีจนพระเกียรติกึกก้องได้รับการยกย่องสรรเสริญจากนานาประเทศในฐานะมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้มีเพียงผู้เดียวคือคิงภูมิพลนายวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวคำราชสดุดีถวายพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่9ไว้อย่างตราตรึงใจเช่นเดียวกับนายมัลคอมเทิร์นบูลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียที่ยกย่องพระองค์ทรงเป็นบุคคลต้นแบบในประวัติศาสตร์เอเชียสมัยใหม่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นไทยสยาม